ครับกดวางครับผมปุ๊บนะครับจากนั้นกดโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับเปิดใช้งานแอคเคาท์สำเร็จนะครับแล้วกดคลิกหนึ่งทีแล้วก็กดเริ่มเกมนะครับแค่นี้เองโอเคนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่ลาวใช่ไหมนะครับผมช่องบิ๊ดชาแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกมการีน่าฟรีไฟไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับฟรีไฟ S1 ก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้เนี่ยตามที่น้องๆขอมากันเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใน TikTok ในแฟนเพจใน Facebook ใน YouTube นะครับวันนี้พี่มาแบบสอนแบบละเอียดเลยแล้วก็เป็นช่องแรกที่สอนนะครับไวที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับผมนะเพราะว่ากิจกรรมมาปุ๊บนะครับเปิดดาวน์โหลดปุ๊บพี่ก็สอนอัดคลิปเลยนั่นเองนะครับผมก่อนจะรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่กันหน่อยละกันนะครับผมมาเดี๋ยวพี่จะสอนแบบละเอียดเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยมันมีกิจกรรมลดราคาแบบจุกๆมาครับผมสำหรับสิทธิ์ขั้นสูงครับผมEdit Pass นะครับนี่นะครับพอเรากดเข้ามาตรงนี้เนี่ยนะครับเนี่ยมันจะมีให้กดสุ่มเปอร์เซ็นต์ครับใครได้กี่เปอร์เซ็นต์บอกพี่กันหน่อยละกันนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยนะครับน้องๆบางคนนะครับผมน้องๆบางคนแบบซื้อไม่ได้ได้ส่วนลดแล้วสุ่มแล้วได้ส่วนลดเปอร์เซ็นต์ปุ๊บแต่ซื้อไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเขียนบอกว่าเพชรไม่พอนะครับเพชรไม่พอคืออะไรนะครับก็คือแบบบางคนเนี่ยเติมมาครบแล้วแต่ว่าซื้อไม่ได้พี่แนะนำแบบยังไงให้เติมครบ450เพชรนะครับเห็นในกลุ่มเขาบอกมานะกลุ่มฟรีไฟก็บอกมาเติมแบบให้เลย450เพชรอะเติม500เพชรก็ได้นะครับเราจะสามารถซื้อในส่วนที่เราได้ส่วนลดได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องรอลองดูนะ บางคนก็ไม่ได้พี่ก็งงเหมือนกันน่าจะยังบั๊กอยู่นั่นเองนะส่วนตัวพี่ก็คือซื้อได้นะครับเนี่ยพี่ได้กี่เปอร์เซ็นต์วะพี่ได้ 55% นะน้องๆคนไหนได้กี่เปอร์เซ็นต์คอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยละกันนะครับพี่ก็ซื้อตรงนี้แหละนะครับตรงมันจะมี2อันให้เลือกนะครับมี450แล้วก็ลดเปอร์เซ็นต์ที่เราได้นะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็น 1,000 เพชรนะครับ 1,000 เพชรอีกฝั่งอยู่ฝั่งขวามือนั่นเองตามนั้นนะครับผมก็คือพี่ซื้อได้นะครับพี่รีวิวใน TikTok เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ยังไม่ไปดูสามารถไปดูได้เลยหรือว่าใครตามมาจาก TikTok นะครับก็คอมเมนต์กันหน่อยละกันนะครับทีนี้ชุดนะครับน้องๆถามพี่มานะครับชุดภารกิจรายวันตรงรายสัปดาห์ที่1เนี่ยนะครับชุดที่พี่รับไปชุดเนี้ยนะเป็นแพ็คมิเตอร์นัทแครกเกอร์นั่นเองนะครับนี่นะครับชุดนี้เขาเขียนมา24ชั่วโมงนะแต่พี่กดรับเป็นชุดถาวรครับนะครับเป็นชุดถาวรนะพี่กดรับเรียบร้อยนะครับส่วนภารกิจทำให้ทำอะไรนะก็คือเป็นภารกิจยังไงอะทำดาเมจนะครับทำดาเมจให้ครบ 6,000 ดาเมจนะครับผมเราจะได้ในส่วนกล่องมานั่นเองนะแต่ว่ามันเขียน24ชั่วโมงแต่ว่าพอมาเปิดได้ถาวรนะเป็นชุดไหนวะเดี๋ยวพี่เลื่อนดูก่อนนะพี่รับเรียบแหละนะครับชุดนี้นะครับเป็นชุดสายฟรีเอาง่ายๆเป็นชุดสายฟรีนะครับนี่ชุดนี้ชุดนี้เลยนะครับนี่นะครับชุดนี้เห็นไหมพี่เปิดได้ถาวรเลยนะครับคือตอนนี้พี่ได้ถาวรแล้วเห็นไหมครับแต่ว่ามันเขียนในกิจกรรมเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็น24ชั่วโมงนะครับบางคนก็สงสัยมันโพสในกลุ่มว่าพี่มันได้ยังไงอ่ะมันได้ถาวรหรือเช่านั่นเองนะพี่ก็เลยทำคลิปลงใน TikTok ตอบให้แล้วก็พร้อมกดรับให้ดูเลยว่ามันได้ถาวรจริงๆนั่นเองสำหรับชุดนี้นั่นเองนะครับใครที่ยังไม่ได้ยังไม่มีชุดนี้นะครับสามารถไปทำภารกิจแล้วก็กดรับได้เลยนะครับเข้าไปที่ตรงนี้ตรงเมาส์พี่เห็นไหมนะครับนี่ภารกิจนะครับแล้วก็มีรายสัปดาห์นะครับก็จะมีสัปดาห์ที่1 2 3 4สัปดาห์ที่2มีหรือเปล่าพี่ดูก่อนนะมีเหมือนกันนะครับนี่นะครับผมในโหมด CV4 ใช้พยาบาลทั้งหมด120ครั้งโอ้โหเป็นทีมนึกว่าคนเดียวนะครับผมส่วนสัปดาห์ที่3นะมีเหมือนกันนะครับนี่ในโหมด CV4 ใช้วอ20ครั้งแล้วก็สัปดาห์ที่4คืออะไรสัปดาห์ที่4นะครับในโหมด CV4 ใช้วอ10ครั้งนั่นเองนะโอ้โหบอกเลยว่าง่ายแต่ว่าพี่รับตั้งแต่สัปดาห์ที่1ละนี่ตามนี้เลยนะครับรับเรียบร้อยได้ถาวรด้วยนะครับใครที่ได้รับถาวรก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันนะครับทำดาเมจครบ 6,000 นะครับเล่น 3-4 ตาก็ได้ละนะครับก็คือเป็นโหมด CV4 นะครับแรงหรือว่าธรรมดาก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยส่วนพี่ก็คือแรงแบบเล่นธรรมดานะครับจะชนะง่ายกว่านั่นเองแล้วก็ได้ดาเมจเยอะด้วยทีนี้มาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับ Free Fire Advance โหลดยังไงติดตั้งยังไงหาโค้ดยังไงวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาสอนแบบละเอียดเลยจะลง2ช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube แล้วก็ TikTok นะครับตอนเย็นอาจจะมาสตรีมด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่ามีเวลาหรือเปล่าเนาะพี่ต้องทำงานไปด้วยแล้วก็ท
ทำ YouTube ไปด้วยนั่นเองนะครับผมมาถ้าพร้อมมาแล้วพี่ขอคนละ1ไลค์1แชร์1 Subscribe กันหน่อยละกันนะครับปะพี่ว่าเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับเข้ามาที่แรกก็ตามที่พี่บอกไปเลยนะครับสำหรับใครที่ล็อกอินไว้แล้วนะครับหรือว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ล็อกอินเข้า Facebook หรือว่า Gmail เข้าได้เลยนะครับปุ๊บเรากดเข้าไปเลยนะครับผมนะจากนั้นก็รอสักครู่นะครับตอนนี้เนี่ยก็คือมันเด้งให้ดาวน์โหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูเลยนะครับนี่เห็นปะนะครับเขียวเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็กดดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับสำหรับไฟล์ APK นะครับผมของ Free Fire Beta Server ล่าสุดนั่นเองพร้อมกับโค้ดใส่เข้าสู่เกมด้วยนั่นเองนะครับพี่ก็กดดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังดาวน์โหลดนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับไฟล์765เมกนั่นเองนะครับดาวน์โหลดแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับผมมาเดี๋ยวพี่ขอตัดไปตอนเข้าเกมเลยละกันนะครับตอนที่ใส่โค้ดนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ดาวน์โหลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ให้เรากดเปิดข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะครับกดไป1ทีครับผมปึ๊บนะครับจากนั้นก็รอสักครู่นะครับผมตอนนี้รอสักครู่แล้วก็กดติดตั้งได้เลยนะครับตรงนี้ตามเมาส์พี่เลยนะกดติดตั้งปั๊บจากนั้นก็รอสักครู่นะครับผมแป๊บเดียวก็มาแล้วนะครับนี่จากนั้นรอให้มันติดตั้งสักครู่นึงนะครับสำหรับ Free Fire Advance เองนะครับเห็นมั้ยอย่างชัดเจนเลยนะครับว่า Free Fire Advance นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นOB ที่36เลยนะครับใหม่ล่าสุดเลยนะครับโอเคตอนนี้ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นกดเปิดไปได้เลยนะครับปั๊บนี่เดี๋ยวพี่จะสอนแบบละเอียดเลยนะครับว่าใส่โค้ดยังไงเข้าเล่นยังไงนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับถึงขั้นตอนนี้กดยืนยันไปเลยครับผมยืนยันแล้วก็อนุญาตครับผมนะครับจากนั้นตัวเกมก็จะเข้าสู่ระบบนะครับผมนะโอเคก็ดูให้ดีๆนะครับเดี๋ยวพี่จะสอนแบบละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวพี่ขอเบาเสียงก่อนละกันนะครับเสียงอาจจะดังนะครับเดี๋ยวมีลิขสิทธิ์นะครับผมโอเคนะครับพอมาหน้านี้นะครับให้เรากดอันแรกเลยนะครับนี่ข้างล่างเห็นไหมกดไปเลยปุ๊บเรียบร้อยนะครับจากนั้นกดเริ่มเกมได้เลยนะครับผมนะจากนั้นก็จะเหมือนแบบเราสมัครใหม่เลยนะครับอ่ะโอเครอสักครู่นะครับผมแล้วก็ขั้นตอนต่อไปตามยังไงครับผมก็จะมีให้เลือกเหมือนเดิมนะครับเหมือนสมัครใหม่เลยเลือกอันไหนก็ได้นะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับจากนั้นเขาก็จะให้เราตั้งชื่อนะครับพี่ขอตั้งเป็นชื่อช่องพี่ละกันนะครับผมนะBeastCH ละกันนะครับนี่นะครับใส่จุดด้วยโอเคแล้วก็กดลุยกันเลยนะครับนี่นะครับจากนั้นก็รอสักครู่นะครับขั้นตอนนี้แหละสำคัญนะครับขั้นตอนใส่โค้ดนี่แหละสำคัญเลยนะครับผมนะโอเคจากนั้นก็รอนะครับนี่เด้งมาเรียบร้อยนะครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ Free Fire Advanced Server นั่นเองนะครับจากนั้นให้เรากดมาที่หน้าที่เราลงทะเบียนนะครับมันจะมีโค้ดนี้อยู่เห็นป่ะนะครับเรากด copy เลยนะครับเนี่ยนะครับกด copy เสร็จกลับมาที่เกมเหมือนเดิมนะครับจากนั้นให้มาใส่ตรงนี้นะครับกดวางครับผมปุ๊บนะครับจากนั้นกดโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับเปิดใช้งาน account สำเร็จนะครับแล้วกดคลิก1ทีแล้วก็กดเริ่มเกมนะครับแค่นี้เองโคตรจะง่ายเลยนะครับใครที่สมัครแล้วก็ได้โค้ดเนี่ยสามารถทำตามพี่ได้เลยนะครับก็จะสามารถเข้าเกม Free Fire Advance ได้เลยนะครับนี่มาดูซิว่ามีอะไรของใหม่อะไรเข้ามาบ้างนั่นเองนะครับสำหรับ Free Fire Advance ตอนนี้เข้ามาได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้เดี๋ยวพี่ขอปรับเสียงเพลงลงก่อนแล้วก็เปิดทางด้านเสียงตัวนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ปรับเป็นกราฟิกให้สุดไปเลยนะครับนี่ปรับสุดไปเลยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวพี่พามาดูในส่วนกิจกรรมดีกว่าว่าเขามีอะไรมาใหม่บ้างโอ้โหเหมือนเดิมครับผมก็จะมีเพชรแจกนะครับพวกภารกิจต่างๆนะครับนี่เห็นปะมีเพชรแจกอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็นี่มีตัวละครใหม่นะครับผมนี่นะครับโอ้พุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วนะครับเฮ้ยสกิลโคตรเถื่อนว่ะเฮ้ยแล้วก็จะมีสกินคู่หูตัวใหม่นะครับนี่นะครับคู่หูตัวใหม่บอกเลยว่าโคตรสุดแล้วก็นี้ตัวละครตัวใหม่ปะเฮ้ย A124 โหอีกร่างนึงหรือเปล่าเนี่ยโอเคนะครับประมาณนี้เดี๋ยวพี่พามาดูคู่หูกันแบบเต็มๆดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวพี่พามาดูสกิลกันดีกว่าสกิลนะครับเมื่อเพื่อนร่วมทีมของคู่หูนะครับถูกล้มนะครับผมโดยศัตรูคู่หูจะได้รับ10 EP นะครับถ้าเกิด HP เต็มหรือได้รับ HP 5หน่วยนะครับถ้าหากว่า HP ไม่เต็ม HP และ EP ที่ได้รับจะไม่เกินจากค่าสูงสุดคูลดาวน์40นั่นเองก็จะประมาณนี้เลยสำหรับคู่หูตัวใหม่นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูชัดๆนี่อย่างเท่นะครับผมก็จะประมาณนี้แล้วก็อย่างอื่นมีอะไรอัปเดตหรือเปล่าเดี๋ยวพี่เลื่อนดูก่อนนะครับผมมีอะไรอัปเดตอีกหรือเปล่านะครับผมเนาะพวกมงพวกโหมดมีอะไรอัปเดตเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยยานคนคิวเฮ้ยคืออะไรอ่ะม
ีโหมดใหม่ด้วยมั้งเนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้โหมดซอมบี้ก็จะกลับมาด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับอัปเดตคร่าวๆนะครับผมเนาะก็มาสอนวิธีการเข้า Free Fire Advance ง่ายๆแค่นี้เองนับส่วนรีวิวของข้างใน Free Fire Advance เดี๋ยวพี่จะลงใน TikTok เป็นคลิปสั้นๆละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะครับกดแชร์ไปบอกเพื่อนๆต่อด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมเจอกันใน TikTok ครับผมสวัสดีครับ